มันอร่อยมันล้ำเป้ผู้วางสาย EP แรกนะคะรบกวนทุกคนจริงจังหน่อยนะคะฮะงั้นเราไม่ต้องทำอันนี้ดีกว่ามันชื่อแล้วมันน่ากินกว่าน่ากินกว่าฮะตุ๋นชั่วโมงนึงเมนูง่ายแต่เสียเวลาสวัสดีค่ะซูซี่ขยี้สูตรนะคะก็เป็นรายการที่จะมาทำเมนูล้านวิวในโซเชียลนะทุกคนและเป็นที่นิยมด้วยนะคะซึ่งซูซี่นะคะก็จะมารับผิดชอบเป็นพิธีกรในรายการนี้นะคะหยิบเมนูไม่พอเอาเจ้าของสูตรมาด้วยนะคะเพื่อให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยมันกินจริงได้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมันจกตาหรือเปล่าอ่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะโด่งดังมากเพราะว่าอะไรเวลาจะทำอาหารที่ไรโทรหาแม่คิดเองไม่ได้ซึ่งซูซี่ก็เคยดูอยู่นะคะซึ่งประทับใจมากๆนะคะนั่นก็คือคุณเคเจ้าของเพจแม่เมนูนี้ทำไงฮัลโหลแม่อยากให้สอนทำให้ต้มมะระเคยแล้วโทรไปแล้วไปกันแล้ว ซึ่งเมนูที่โด่งดังของเขานะคะนั่นก็คือแกงจืดมะระยัดไส้นะคะแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยซูซี่ขออนุญาตนะโทรหาคุณแม่โทรถามสูตรนะคะว่าเราต้องซื้อต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะคุณแม่คะคือพอดีลูกชายคุณแม่ค่ะกำลังจะมาหาซูซี่นะคะซูซี่ก็อยากจะทำเมนูแบบมัดอกมัดใจลูกชายคุณแม่ค่ะเป็นเมนูแกงจืดมะระยัดไส้คุณแม่พอจะบอกซูซี่ได้ไหมคะว่าซูซี่ต้องเตรียมอะไรบ้างคะเพื่อที่แบบว่าจะได้แบบมัดอกมัดใจลูกชายคุณแม่ค่ะก็มีเตรียมมะระอย่าให้มันเขียวมากค่ะเขียวเข้มมากอะเอาขาวๆหน่อยอะหมูสับแล้วถ้าใส่วุ้นเส้นด้วยก็เอาวุ้นเส้นนะเอาวุ้นเส้นด้วยแล้วก็เห็ดหอมค่ะรากผักชีรากผักชีนะคะคุณแม่เพื่อความหอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณแม่ขำได้เลยค่ะคุณแม่อย่าอั้นขั้นแรกก็เอาหมูมาหมักก่อนนะเอาหมูสับมาหมักเครื่องปรุงผงปรุงรสแต่บอกพริกไทยกระเทียมอะไรพวกนี้พริกไทยกระเทียมปลาหน่อยนึงแม่งปลาไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเค็มมากได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่ซูซี่ขอถามหน่อยสิว่าคุณแม่มีเทคนิคพิเศษอะไรไหมคะที่ทำให้ต้มจืดมะระยัดไส้ของคุณแม่เนี่ยมันม่วนมันอร่อยมันล้ำเป้ผู้วางสายก็ไม่มีเทคนิคอะไรแค่ว่าตั้งใจที่จะทำแค่นั้นเองอุ้ยได้ค่ะอันนั้นหนูเต็มร้อยอยู่แล้วยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เสียสละเวลาคุยกับหนูขอบคุณคุณแม่นะคะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบอะไรเพราะฉะนั้นซูซี่ก็ขอใช้บริการ Personal Shopper นะคะเป็นการช็อปแบบ Real Time ผ่านผู้ช่วยช็อปส่วนตัวเลยนะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจเหมือนซูซี่เนี่ยขี้เกียจออกไปเดินซื้ออะไรเนี่ยไม่ต้องเลยแล้วคือง่ายมากทุกคนนะคะเพียงแค่เราเนี่ยโทรไปหาพนักงานใช่ไหมพนักงานเขาก็จะซื้อสินค้าให้เราหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นของสดเอ่ยหรือสินค้าทั่วไปที่เราต้องการเลยแล้วที่สำคัญคือส่งตรงถึงหน้าบ้านไปเลยจ้าและวิธีก็ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยเพิ่มเพื่อนในไลน์นะท็อปหรือเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์นะคะจากนั้นนะคะก็เลือกสาขาใกล้บ้านไปเลยค่ะจะทักแชทหรือกดคอนะเริ่มต้นช้อปปิ้งได้เลยเพราะว่าอะไรจะมีเพอร์ซันนอลช็อปเปอร์นะคะคอยบริการเรานะสามารถเลือกสินค้าได้ตรงใจเหมือนเราเนี่ยเดินไปช็อปเองเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสั่งกันเลยดีกว่านะคะก็มีหมูสับขออนุญาตพิมพ์บอกนะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นการช็อปแบบเรียลไทม์เนี่ยแล้วก็เห็ดหอมนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะผักชีก็คือขาดไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวมันจะมีหอมเนาะแล้วก็พริกไทยนะคะนี่แน่เลิศตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเจอกับแขกรับเชิญของเราแล้วแต่ก่อนจะไปเจอนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Central Food TV นะคะเชื่อสิช่องนี้ดีจริงและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับคุณเคเจ้าของเพจแม่เมนูนี้ทำไงอะสวัสดีค่ะคุณเคสวัสดีครับผมยินดีที่ได้รู้จักนะคะซูซี่ดูคลิปคุณเคอยู่ซูซี่ชอบมากตรงที่ว่าคือคลิปเขามันฟิลดีอะเหมือนเราไปนั่งข้างตู้เย็นนะคุณเคไหนเล่าสิว่าเมนูวันนี้มันอะไรยังไงครับผมเมนูวันนี้ก็ต้มมะระยัดไส้อุ้ยมันขมหรือเปล่าคะคุณเคอ้าวก็มะระก็ต้องขมฮะแต่ว่ากินกินทำไมคุณเคทำไงก็ต้องทานอยู่แล้วแต่ยังไงซูซี่ก็ต้องให้คุณเคช่วยด้วยอ่ะยินดีไหมคะยินดีครับหน้าเหมือนโดนบังคับมานิดนึงนะ
ัตถุดิบของเราก็มาถึงครบแล้วเรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมคะคุณเคขั้นตอนแรกคือซิ่งทำอะไรยังไงอ่ะซิ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยนะเตรียมมะระดีกว่าครับเตรียมมะระแล้วมะระเราต้องดูยังไงคะคุณเคเดี๋ยวบอกเขาไปเลยแม่บอกอันนี้แม่บอกมาถ้าขาวๆอาจจะไม่ค่อยขมไม่ค่อยขมขมนั่นแหละก็ขมนั่นแหละมะระมันก็ขมอันนี้ก็คือเราไม่ใช้ดีกว่าใช่ไหมใช้ก็ได้หรองั้นเราแยกจานกันกินแยกจานกันกินแต่ซี่หั่นมะระไม่เป็นเลยมันหั่นยังไงอ่ะซูซี่ต้องหั่นแนวไหนคะใช่อย่างเงี้ยเลยเอ้ยเนาะอีพีแรกนะคะรบกวนทุกคนจริงจังหน่อยนะคะโอเคค่ะหั่นอย่างนี้เนาะหั่นเลยครับไม่ต้องปอกครับหั่นไปเลยฮะเราจะหั่นท้ายได้ไหมหั่นท้ายด้วยฮะใช่แล้วอันเนี้ยก็โยนทิ้งไปกินแต่แค่นี้พออยากกินท่อนแค่ไหนเราก็หั่นแค่นั้นนะฮะชอบท่อนใหญ่ๆค่ะท่อนใหญ่โอ้โหท่อนใหญ่แล้วก็หั่นประมาณนี้ได้ไหมคะผมว่าสักนิดแค่นี้ดีกว่าเฮ้ยแล้วเราก็ควักไส้ออกควักบางทีผมก็ใช้ปลายช้อนแทงไปใช่ไหมคะแทงไปแล้วเราก็ควักออกเลยโอ้ก็เป็นได้ไหมคะอันนี้คือได้ไหมคะเนี่ยได้ฮะได้ฮะโอเคค่ะงั้นคุณเพย์ทำที่เหลือหน่อยรู้สึกก็รู้แล้วไหมว่ามันทำแบบนี้แล้วให้ทำหมดทำไมอ่ะมามาเดี๋ยวผมช่วยขอช้อนกันนะครับเพย์แตงแตงจ้าว่าไงจ้าคุณเคมาเริ่มสนใจการทำอาหารตอนไหนไม่ได้สนใจเลยฮะจริงๆแล้วไม่สนใจแล้วพ่อแม่ทำไมอ่ะแค่หาเรื่องคุยหาเรื่องคุยเฉยๆค่ะหาเรื่องคุยกับแม่เขาไม่ได้โทรหาคุณแม่นะคะคนอะไรรบกวนแม่พี่พ่อโทรหายายเราเตรียมพริกไทยกระเทียมอ๋อคุณเคตำได้โอเคค่ะเอาอันนี้3เกลือใช่ไหม3 เกลือครับอ่ะค่ะเทมาเลย3เกลือนะคะก็มีพริกไทยนะแล้วก็รากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมขออนุญาตหั่นแล้วหั่นแล้วหั่นรากผักชีนะคะโอเคดีเป็นอะไรที่ง่ายเอาเลยเดี๋ยวซูซี่ขออนุญาตนะคะไปล้างรากผักชีก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะคุณตำเลยอ้าวมาแล้วเมนูโปรดที่คุณแม่ชอบทำให้คุณเคทานคืออะไรคะหมูผัดปลาเค็มอะฮะงั้นเราไม่ต้องทำอันนี้ดีกว่าชื่อมันน่ากินกว่าน่ากินกว่าทำไมมันถึงล้านวิวอะคะเพราะเราทำอะไรในนั้นอะไม่รู้อันนี้ซี่ก็ใส่ในหมูใช่ไหมใส่ในหมูแล้วหมักเลยครับคลุกๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำอะไรคะคุณเคเราจะปรุงรสหมูนะคะเพื่อที่หมูจะได้มีรสชาติตามที่แม่คุณเคได้บอกไว้ว่าอย่าใส่น้ำปลาเยอะเดี๋ยวมันเค็มนะคะเราก็จะทำตามที่คุณแม่บอกนะคะเพราะว่าเมนูนี้ก็เป็นเมนูแบบมาใจลูกชายเขาอะช้อนหนึ่งก็กำลังดีค่ะอุ้ยซี่จะไม่พูดดีกว่าว่าซี่ทำอาหารไม่เก่งผงหมูผงชูเอาอีกเหรอนิดนึงนิดนึงรู้ไหมว่าที่ผงปรุงรสมีผงชูนะขยำเลยใช่ไหมคะอุ้ยนี่ขนาดยังไม่ได้ลงไปต้มนะคะกลิ่นก็คือหอมแล้วกินอย่างนี้ก็ได้มั้งเนี่ยแล้วก็เอาวุ้นเส้นผสมด้วยฮะคุณเคไม่แก่หรออ้าวคุณเคก็จะหั่นวุ้นเส้นเนาะเพื่อที่จะใส่ในหมูนะคะเพื่อที่หมูของเรามันจะได้กรุบ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 นะคะอุ้ยซี่ตื่นเต้นตอนยัดอะเพราะแบบเราไม่เคยทำมาก่อนเลยไงเราอยากรู้ว่ามันยัดยังไงแล้วมันหมูมันจะไม่แยกออกจากมะระยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือได้ยังคะเนี่ยอยากถามเหมือนแบบจะไปกันอยากถึงเมื่อไหร่ตอนนี้นะคะหมูของเราก็หมักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มะระของเราก็พร้อมที่จะยัดไส้แล้วนะคะคุณเคไหนทำให้ซี่ดูหน่อยว่ามันต้องยัดยังไงครับเดี๋ยวทำให้ดูลูกแรกนะฮะแล้วคุณซี่ทำตามนะอันนี้เราก็วางแม่บอกให้วางแล้วก็กรอกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะมะระของเราหมูสับเราก็เหลือเราจะไปทำอะไรดีอ่ะคุณเคปั้นเป็นก้อนๆปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ฮะเดี๋ยวซี่จะปั้นเป็นรูปหมีดีกว่านะคะพี่ซี่กินเห็ดหอมสักแค่ไหนฮะหมดถุงเลยค่ะเอามะระเนี่ยมาเลียงอ๋อเราใส่มะระก่อนที่จะใส่น้ำคือแกงจืดมะระสไตล์ซูซี่จะมาให้ปั้นหมูกลมๆอย่างนี้มันไม่ได้มันมีขายทั่วไปตามท้องตลาดมันต้องแบบนี้เท่านั้นค่ะตาหลุดตาหลุดตาหลุดครับผมแล้วเราก็ปรุงรสนิดหน่อยปรุงรสเลยเหรอคะปรุงไปก่อนเดี๋ยวปรุงให้หลังอีกแต่ยังไงก็ต้องปรุงให้หลังอีกอยู่ดีเราก็ปรุงแค่เป็นพิธีเวลาถ่ายมันจะสวยฮะเวลาเดี๋ยวจบตาแล้วก็
5นาทีแรกนี่เปิดไฟให้แรงสุดก่อนอันนี้คือเทคนิคของการต้มมะระยัดไส้เลยใช่มั้ยคะใช่ครับแต่ปิดฝานะต้มแบบ5นาทีแรกนี่ไฟแรงปิดฝาแล้วก็หลังจากนั้นชักชั่วโมงนึงเราตุ๋นไว้ไฟอ่อนๆมากๆแล้วห้ามเปิดฝาเลยฮะตุ๋นชั่วโมงนึงเมนูง่ายแต่เสียเวลามะระไม่ยุ่ยแล้วแม่บอกมาว่า5นาทีแรกต้มไฟให้แรงแรงสุดเลยนะคะพอมันเดือดพ่านปุ๊บก็เบาไฟจนอ่อนสุดๆปิดฝาแล้วก็ตุ๋นไปเลยชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงห้ามเปิดฝาเลยฮะถ้าเปิดฝาปุ๊บขมจริงหรอจริงมันเป็นเวทมนต์อ่ะเนาะเปิดฝาขมใครไปทำอะไรถึงขมเปิดฝาไม่ได้เป็นใครหรอเดี๋ยวคำสาปตอนนี้นะคะต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับของเรานะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยดูนะว่าแสบหูเรามาเปิดฝาหม้อกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะขมไหมไม่มันจะขมมั้ยคะนี่เล่นใหญ่ไปเปิดเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูหมูของซูซี่ก่อนน้องอยู่ครบนะมีตามีปากไม่ได้สนใจมะระแล้วไม่ได้สนเลยตอนนี้เอ้ยเรื่องหน้าตาไว้ก่อนเรามาชิมรสชาติกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามันต้องปรุงเพิ่มหรือเปล่าเนาะเป็นไงฮะจืดจืดท้ายปีเลยอ๋อมีหน้าแหละตาเราซูซี่ลองปรุงหรออยากเพิ่มอะไรบ้างซูซี่คิดว่านะอันนี้ซอสอะไรคะเนี่ยซีอิ๊วฝาเขียวฮะแล้วซี่ก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะแค่นี้พอใส่น้ำปลาแค่นี้พอค่ะพอแบบมีกลิ่นหอมเพราะแม่ของเคบอกว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะอ้าวหมูหูขาดนะรู้สึกเถื่อนจะเถื่อนใจหมูหูขาดเดี๋ยวคุณเคคนได้ไหมซีซั่นปรุงแล้วคุณเคก็คนบ้างเนาะหุยมะระที่ซูซี่หั่นเนี่ยเป็นขนาดชิ้นที่พอดีสวยงามตามที่คุณเคบอกเลยนะคะตอนแรกร้านจะหั่นชิ้นใหญ่แต่คือเห็นป่ะมันเป็นชิ้นที่แบบไซส์มาตรฐานเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาชิมกันนะคะว่าต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับที่ซูซี่ทำเนี่ยมันรสชาติมันจะเป็นยังไงเริ่มเลยอ่ะคุณเคมาเดี๋ยวซูซี่ตักให้ก่อนเพราะว่าอะไรน้องนั้นตักเองนะคะเพราะว่าหมูน้องน่ารักแต่น้องหูขาดซึ่งไม่เป็นไรนะคะคุณเคครั้งแรกที่ทำเนี่ยเป็นยังไงคะรสชาติขมปีนะฮะไอ้ครั้งนี้ก็ขมกว่าเดิมอีกคือมันก็มีความขมของมะระแหละแต่มันอร่อยมากๆเลยทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์กลมกล่อมโปรดนะเดี๋ยวขอชิมหมูดีกว่านะคะร้อนโอ้ยร้อนไฟร้อนไม่ร้อนหมูได้หมูอร่อยหอมสามเกลือเดี๋ยวซี่ขอชิมมะระนะคะเป็นไงเราไม่สามารถเราชิมไปเลยเดียวเอออร่อยมาก รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่มาแชร์เมนูร้านวิวให้คนดูได้ดูแล้วก็มาสอนซูซี่ด้วยดีครับสนุกดีฮะเจอพี่ซูซี่มาขยี้สูตรร้านวิวอันนี้คุณเคคะติดตามคุณเคได้ช่องทางไหนบ้างรบกวนฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะได้ครับก็ฝากแม่เมนูนี้ทำไงได้ Facebook YouTube TikTok ชื่อเดียวกันหมดเลยชื่อเดียวกันหมดเลยรอบค่ะแม่เมนูนี้ทำไงฮะไม่ได้แม่เมนูนี้ทำไงมันต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้ทำไงต้องเท้าเอวด้วยใช่เราคิดท่ารายการก่อนค่ะคิดท่ารายการอะไรที่เขาไม่สั่งให้ทำทำดีดีและก็ฝากกดติดตามช่องCentral Food TVด้วยนะคะรับรองเลยนะว่าซูซี่จะมีเมนูร้านวิวเด็ดๆมาขยี้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้เนาะเพราะเราต้องไปโซยต่อให้หมดแล้วก็ไปขออ้อนคุณแม่นิดนึงนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ